60วินาทีกับน้องเคเลอร์สิทธิชัยครับผมจับเวลาครับตอนนี้เนี่ยเคกำลังทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อยู่ครับผมนอกจากถ่ายคลิปยง YouTube แล้วเนี่ยปกติว่างจะทำอะไรครับก็จะเล่นดนตรีไม่ก็ออกกำลังกายครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เคตัดสินใจทำคลิปลง YouTube ครับคือเคอยากแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ของเคให้กับหลายๆคนได้รับรู้ครับสิ่งที่ชอบ3อย่างหมวกแว่นตาหรือรองเท้าครับรองเท้าครับถ้าพูดถึงสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตเนี่ยจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงความมืดครับเคมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงครับคือเคเกิดและโตในครอบครัวคริสเตียนอยู่แล้วครับก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆครับพระเจ้าเปรียบเสมือนใครในชีวิตของเคครับเหมือนพ่อครับผมชอบคลิปไหนของตัวเองมากที่สุดครับชอบทุกคลิปครับสิ่งของที่เพิ่งเก็บเงินซื้อไปล่าสุดครับรองเท้าครับคิดยังไงกับคำว่าชีวิตในช่วงวัยรุ่นครับนึกถึงความสนุกครับสำหรับเคแล้วเนี่ยความรักคืออะไรครับความรักคือการให้ครับไอดอลของเคคือใครครับไอดอลเป็นเคซีไนสแตทครับผมให้คำจำกัดความตัวเองด้วยสิ่งของหนึ่งอย่างครับทุเรียนครับทำไมถึงเป็นทุเรียนครับทุเรียนมันดูข้างนอกมันดูน่ากลัวครับแต่ข้างในมันมีความละมุนมีความเปราะบางอะไรอย่างนี้อยู่ครับผม